สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแคลอรี่เมดนะครับเป็นอาหารว่างครับไปกินยามท้องร้องคนญี่ปุ่นเวลาทำงานยุ่งๆนะครับในเวลาไปกินอาหารเป็นเรื่องเป็นราวก็จะซื้อไอ้นี่มากินกันฮะก็มีหลายรสนะครับมีรสชีสรสผลไม้รวมหรือว่ารสโกโก้ก็มีนะมีขายกันทั่วไปกล่องเล็กก็100เยนนะกล่องใหญ่ก็200เยนก็มีครับรสชาติก็เหมือนคุกกี้อ่ะครับก็พอกินได้ครับใครมาญี่ปุ่นก็ลองมาซื้อกินดูนะครับสวัสดีครับ